ค่ะจากนึ่งข้าวเหนียวแล้วนะคะฟิกากันแล้วค่ะดื่มกาแฟกันแล้วก่อนที่คุณเลมโบจะทำเตาปิ้งย่างซี่โครงนี้นะคะผักกาดหอมก็เตรียมตำส้มตำค่ะจะตำไทยให้คุณเลมโบค่ะก็มีถั่วลิสงนะคะยูนอสเตน้ำตาลค่ะซอกเกอร์แครอทโมรสเตอันนี้ก็เป็นชิลีเป็นพริกนะส่วนของผักกาดหอมค่ะวิตเลิกกระเทียมซิตรุนมะนาวทูมอเตอร์มะเขือเทศชิลีโทกกะพริกแห้งด้วยนะคะปาปายาอันนี้ก็เขาเรียกอะไรล่ะปลาร้าค่ะเป็นน้ำปลาร้าก็ฟิชโซดนะคะเรกกูร์กุ้งจ้าน้ำปลาหรือน้ำปลาร้าเขาก็เรียกฟิชโซดนะคะในส่วนของผักกาดหอมก็จะเป็นส้มตำปลาร้าค่ะจัดไป3รส3แซ่บเลยค่ะปลาร้านะคะนี่นางฟ้าค่ะพันท้ายนรสิงห์เป็นตัวเป็นต่อนเป็นน้ำพัชไรค่ะข้าวเหนียวนึ่งแล้วค่ะของคุณเลมโบเป็นตำไทยของผักกาดหอมเป็นตำปลาร้าจ้าส้มตำของคุณเลมโบค่ะ3รสงดพริกอันนี้ของผักกาดหอมค่ะจัดไปเลยเผ็ดนำข้าวเหนียวมีแล้วผักก็พอหาได้ค่ะผักกาดหอมเริ่มจัดโต๊ะด้านนอกแล้วค่ะนี่เป็นส้มตำของคุณแลมโบ้นะคะ3รสงดพริกส่วนนี้ก็เป็นของผักกาดหอมค่ะหลายรสไปเลยค่ะที่แน่ๆก็คือแซ่บเวอร์ถูกใจแม่ครัวค่ะแล้วก็ผักกาดหอมก็ได้ขี้เหล็กสวีเดนหรือว่ามัชโลโซนะคะนี่ค่ะเรามาทานสดๆกันเลยเพราะว่ามันมีรสชาติขมๆนะคะในช่วงนี้ก็เจ็บคุงเก็บคอค่ะใช้ได้เลยขมเป็นยาค่ะข้าวเหนียวก็มีแล้วตอนนี้คุณแลมโบก่อไฟให้แล้วค่ะเดี๋ยวจะทำการปิ้งย่างกันค่ะคุณแลมโบก่อไฟให้แดงแล้วค่ะเดี๋ยวผักกาดหอมจะซี่โครงไปย่างด้านล่างนะคะแกก่อไว้ด้านล่างค่ะค่ะตอนนี้ก็เริ่มจัดโต๊ะแล้วค่ะส้มตรงส้มตำพร้อมแล้วค่ะไฟก็แดงแล้วคุณแลมโบก่อไว้ให้ด้านล่างเดี๋ยวผักกาดหอมจะเอาซี่โครงไปย่างค่ะโน่นที่รักเขาก่อไฟไว้ให้อุ้ยอยากจะจีพริกตำแจ่วปลาจริงๆหรือว่าจีเข้าจีเนาะและแล้วเราก็ได้ย่างจริงบรรยากาศดีจังเลยค่ะนี่เรื่องเหลืองแกเคยถ่ายรูปให้ดูแกอกหมูป่าเป็นตัวๆนะเกรงใจ FC ค่ะไม่กล้าทำเนี่ยค่ะเหลืองจะชี้โครงบรรยากาศสุดยอดเสียงนกดังมากค่ะวันนี้คุณเลมโบขยันมาก
เมื่อวานเขาพักผ่อนเต็มที่มีล้างรถแล้วก็ทำความสะอาดขอบหน้าต่างเพราะว่าแกรู้ว่าผักกาดหอมไม่ค่อยชอบผักกาดหอมเป็นเอ็กเซมคือมือจะแพ้พวกน้ำยาเคมีอะไรพวกนี้ค่ะแกไม่อยากให้ทำมากที่พลิกบ่อยเพราะว่าไฟมันค่อนข้างจะแรงนะคะเป็นปีแรกของผักกาดหอมค่ะการปิ้งย่างที่นี่นะเอ้ยเริ่มพอแล้วมั้งคะเนี่ยทำไมมันเหลืองจังพอหรือยังคะแม่ๆคะพอหรือยังคะเนี่ยกินข้าวแล้วยังกำลังเฮ็ดยังน้ออ้ายเจ็บหอดหลายหลายหัวใจให้โทรมาถามตั้งแต่อายจากกันไปเพื่องานทำซื้อบัตรเติมเงินประจำมือถือโทรตามถามใจงานหนักบ่อายเจ้านายใจดีอยู่บ่อาจารย์เคยขอได้ตามที่รอบ้างไหมโบราณบอกว่าร้องเพลงในครัวจะได้ผัวแก่วันนี้ไม่ได้ร้องในครัวนะคะร้องนอกบ้านค่ะหรือได้ผัวหนุ่มคุณเลมโบก่อนกว่าผักกาดหอมปีนึงค่ะแอนซิกลิงแอสกิโมวิตเล็กพูลบ่ฮะวิตเล็กพูลบ่ยอเวียดอินเตดูฮะมีกสลาวะพ่อดอตามันไหนๆแกถามหาขวดเอแกถามหาขวดกระเทียมน้ำกระเทียมทานยังเหลือเฟือเลยค่ะนี่คิดถึงสมัยก่อนนะเวลาก่อไฟแล้วถ่านเหลือแม่เขาก็จะมีไหหรือเขาเรียกว่าจูอะค่ะไหปลาลางเนี้ยค่ะแล้วก็มีฝาปิดเวลาถ่านไม่หมดแม่ก็จะเอาไปใส่ในไหไว้ค่ะแล้วมันก็ไฟก็ดับเราก็เอาฐานตรงนั้นมาใช้ใหม่ดูท่าทางน่าจะสุกละสุกแล้วแน่นอนค่ะมีความเหลืองสุกแล้วค่ะเหลืองทีนี้ไฟที่เหลือแดงๆ
ก็ใช้ฝาปิดเลยค่ะอากาศมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวมันก็ดับค่ะเราก็เหลือฐานเอาไว้ใช้ต่อเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้ามาทานด้วยกันไหมคะเมนูบ้านๆค่ะอาหารทำกินเองค่ะนี่นะคะซี่โครงข้าวเหนียวรอคุณผู้ชายค่ะเขากำลังจะทำสลัดมีกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศพลบค่ำค่ะบรรยากาศตะวันพลบเพลที่ประเทศสวีเดนค่ะเสียงนกดังมากอร่อยมากมากอร่อยมากมากอร่อยมากมากแกบอกนี่คือบอยเอ็ดทานขนมปังกับส้มตำมัดโลโซกิเลสสวีเดนขมๆเวลาทานกับส้มตำนี่เหมาะแต่ไม่ขมนะเวลาเราทานกับส้มรถลาวิ่งไลท์กัดเนาะใช่ไหมก็ยังมาโอ้ก็เพราะที่เลี้ยบกันไปลูกมันรักกันคุณลัมโบบอกดอกไม้สวยมากคุณเลมโบทานขี้เหล็กตลอดจะชอบทานไอ้สปาซาลายต์ฮะโ
เม็ดจะบอกขอบคุณมากสำหรับอาหารอร่อยค่ะฉันไม่เกลียดอันที่เป็นประจันหอมบอกทักแฟมขอบคุณเช่นกันเออถูกลื้อเราไม่สักฟอโลดไม่กระจายมั่วกระสปอร์ว่ามาเถอะคุณเลมโบบอกว่าทำไมไม่ทานขนมปังด้วยขนมปังกระเทียมประจันหอมบอกขอโทษนะฉันทานกับข้าวเหนียวมันไปกันไม่ได้ค่ะขนมปังกับส้มตำและแล้วก็คุณและแล้วก็หมดคุณแลมโบ ทักสวิเกทักคุณวัสดีอร่อยมากมากอร่อยมากมากขอบคุณค่ะมีเกียรติเกียรติบอกอร่อยมากมากอิ่มมากแบ่งปันความสดชื่นมาถึงทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามให้กำลังใจผักกาดหอมกับคุณเลมโบ้เสมอมาค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้พบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ